สวัสดีครับชื่ออะไรครับแสดงวันนี้แอมค่ะแอมอายุเท่าไหร่ครับ23ค่ะแอมทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทค่ะไหนแอมไม่ได้อยากคุยกับพี่ครับหนูเลิกกับแฟนไปคนนึงแต่หนูเป็นคนผิดหนูแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างหนูเป็นฝ่ายที่นอกใจมันเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้หนูเข้าใจค่ะแล้วยังไงชีวิตมันไม่มีความสุขเลยครับเราถึงต้องไม่มีคนอื่นมันก็มีความสุขค่ะแต่ระหว่าง 2-3 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่หนูเจอกับครอบครัวเขาตัวเขาเองการกระทําการใส่ใจการอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันการคิดร่วมกันการเก็บเงินเก็บออมการลงทุนการสร้างอนาคตมันเป็นความคิดที่แตกต่างกันคณะเราตัดเขาไม่ขาดเขาก็ตัดเราไม่ขาดคือเราบอกเขาแล้วว่าเราต้องแยกกันนะแต่มันแยกกันไม่ได้จนกระทั่งหนูไปเจอคนใหม่หนูก็ไปหาคนใหม่แล้วบอกกับเขาว่าเราเลิกกันนะแต่เขาก็ยังติดต่อกลับมาการมีคนใหม่กับเลิกกับคนเก่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะเราจะเอามาเหมาเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้แต่วันนี้แอมโทรมาเพราะว่าคิดถึงคนเก่าจังใช่เพราะว่าคนเก่ามีปัญหาอะไรหนูยื่นมือไปช่วยตลอดไม่มีเงินหนูโอนให้จนมาวันนี้หนูแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงมั่งเพราะว่าสิ่งที่หนูผิดเรื่องที่สองคือเขาอยากได้เงินแล้วเขาเอาไปหากับผู้หญิงคนนั้นหนูก็เลยโพสต์ด่าเขาแล้วเขาก็เลยบล็อกหนูผู้หญิงคนนั้นคือใครครับแฟนใหม่เขาแอมโทรมาต้องการอะไรกันแน่เอางี้ดีกว่าแอมแค่อยากรู้ว่าเขาสบายดีไหมแอมห่วงเขาแอมห่วงเขาแต่ถ้าเขาเอาเงินที่เราให้ไปให้ผู้หญิงคนอื่นถือว่ารับไม่ได้แต่แอมห่วงเขาขอให้เอาเงินไปใช้ในทางที่อะไรก็ได้แต่อย่าไปเกี่ยวกับผู้หญิงคนใหม่อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเฮ้ยแอมพี่ว่านะเลิกกันแล้วให้มันจบๆไปดีกว่าพี่เบิร์ดก็บอกว่าอย่างนั้นจริงนะเลิกกันแล้วให้แล้วกันไปดีกว่าเรากับเขาไปกันไม่ได้สุดท้ายเลิกกันไม่ขาดเราก็เลยใช้วิธีการไปมีคนใหม่ซะเลยแต่ที่ผ่านมากับผู้ชายคนนี้ฉันก็รู้สึกรักเขาฉันก็ส่งเสียเลี้ยงดูเขาก็เคยโทรมาขอเงินฉันก็เต็มใจให้แต่ฉันก็โกรธแฮะเพราะฉันไปรู้ว่ามึงเอาเงินน่ะไปเลี้ยงผู้หญิงคนใหม่ฉันก็เลยด่าเขาเขาก็เลยโกรธฉันก็เลยบล็อกฉันวันนี้ฉันเลยโทรมาเป็นห่วงเขาว่าเขาเป็นยังไงเฮ้ยอะไรเขาก็น่าจะสบายดีแหละเขาก็มีคนใหม่เพราะว่าตอนที่คบกันเราก็มีปัญหาใช่ไหมตอนคบกันเรามีปัญหาป่ะตอนคบกันก็มีบ้างแสดงว่าการไม่มีเราก็ไม่มีปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้วเขาคงสบายดีแหละครับแอมพี่แนะนำว่าเลิกกันแล้วก็ให้มันจบๆไปนะครับเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาลุงลังมันลุงลังชนิดที่ว่าเห็นไหมแอมมีแฟนคนใหม่สุดท้ายแอมก็ต้องเลิกทั้งคู่อ่ะเพราะคนเก่าก็ยังจบไม่ขาดตอนนี้แอมก็พานไปโกรธแฟนใหม่ของแฟนเก่าแล้วที่เราให้เงินแฟนเก่าไปอ้าวมีบางส่วนกระเด็นไปโดนแฟนใหม่อ้าวมันก็จะไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นแอมครับฟังเพลงพี่เบิร์ดชื่อว่าเพลงเลิกกันแล้วนะครับแอมอายุ23อาจจะยังไม่ตายจากชาติที่แล้วนะฮะแต่ตอนนั้นเพลงนี้ดังมากเนื้อหาก็คือเลิกกันก็จบกันคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนี่คือคำจากเพลงนี้อ่ะแอมจะพูดว่าถ้าเขาโทรกลับมาหาหนูอีกหนูควรจะบอกเขายังไงดีนะเขาจะโทรกลับมาด้วยธุระอะไรครับส่วนใหญ่เขาก็จะโทรกลับมาในแนวที่ว่าขอคำปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยช่วยเหลือเรื่องเงินหน่อยซึ่งแอมรู้สึกอยากทำหรือไม่อยากทำอย่างนั้นนะครับหนูก็อยากทำเพราะหนูห่วงเขาพี่กำลังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วแอมมีปัญหาอะไรอ่ะแอมก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแอมสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองพอใจได้ทุกอย่างแต่อีกทางก็อยากอะไรนะอีกทางหนูก็อยากตัดเขาไม่อยากช่วยไม่อยากยื้อแต่ว่ามันหักใจไม่ได้หนูก็ช่วยเขาทุกครั้งเลยค่ะแล้วแอมมีความสุขไหมล่ะก็มีความสุขแหละก็มีความสุขไม่มีความสุขจะทำไปทำไมไอ้คำว่าตัดใจไม่ได้ไม่มีจริงเพราะว่าเราอดที่จะทำอย่างนั้นไม่ได้ตั้งหากแต่เราต้องรู้สึกดีกับการได้ทำอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะหนูรู้สึกดีแต่ว่าพอรู้สึกดีแล้วเวลาเรารับรู้ว่าเขาก็ไม่ได้กลับมารู้สึกดีกับเราแต่เขากลับไปรู้สึกดีกับอีกคนมันก็ทุกข์ในใจนิดนึงแต่มันก็มีความสุขที่เราได้ช่วยเขาก็ใช้ชีวิตทั้งหมดทำอย่างนี้ไปเลยดีครับก็มีความสุขดีจะเอาอย่างนั้นไหมล่ะทำไมหนูไม่อยากติดต่อแต่หนูก็ใจแข็งไม่ได้พอเราได้คุยกับใครสักคนที่เอาแต่ปฏิเสธความสามารถในการใช้เหตุผลของตัวเองพี่ไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยครับในทุกสายเนี่ยผู้คนที่โทรหาพี่นะแอมเขาว่าอยากมีทางออกของทุกปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเนี่ยแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วเขาก็ไม่รู้จริงๆพี่ถึงแนะนำไปแล้วทุกคนก็จะวางสายไปด้วยความแฮปปี้แล้วไปแก้ไขชีวิตตัวเองอ่ะแต่แอมรู้หมดนี่ฮะแอมแค่กำลังโทรมาบอกว่าแอมไม่มีความสามารถในการใช้เหตุผลแอมไม่มีความสามารถในการถักห้ามใจ move on เลิกแบบจบๆไปอ่ะแล้วพอพี่ยิ่งคุยแอมก็เอาแต่ปฏิเสธความสามารถในการใช้เหตุผลของตัวเองอยู่อย่างนั้นพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเน็กมึงพูดอะไรต่อดีวะนอกจากตีกลางๆนอกจากตีกลางๆโอ้แม่น่าเห็นใจจังเลยครับ
โอ้สู้ๆนะครับอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแอมอย่าเอาแต่ปฏิเสธความสามารถในการใช้ผมกับตัวเองครับอะไรที่กึ่งสุขกึ่งทุกข์พี่แนะนำว่าอย่าเพราะมันจะสุขนิดเดียวแล้วมีทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นอะไรที่ทุกข์สุดๆหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วอะไรที่มันมีความสุขมันไม่มีเรื่องอะไรมีความสุข 100% แต่อย่างน้อยขอให้มันเกิน 70% นะครับโชคดีที่แอมโทรติดครับน้องๆรู้ใช่ไหมว่ามีปัญหาโทรหาพี่ได้ตลอดเลยครับในอย่าหาว่าน่าสอนที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับ